ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV เจนนี่โต้โพสต์ IG ดราม่าเรื่องเอ๋บอยให้ไปถามกึ้งตามจีบเกรซหรือเปล่าม่านฟ้าขีดเส้นตายให้คู่กรณีมาเคลียร์โต้สร้างข่าวคบเป๊กหวังสร้างกระแสพุทธไม่รู้เสียบละครแทนสนกักสัมพันธ์จุ๋ยไว้พัฒนาเป็นแฟนไม่มีปิดบังโอซาฝากบอกปีเตอร์มีครอบครัวแล้วอยากให้สนใจลูกแจงไม่รู้จักพลอยใหม่โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนเช่นเคยนะครับผมอ๋องเขมรัตน์สุนทรนนท์ครับดาดาวรินดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับ EFM on TV ค่ะติดตามมาเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 1:00 น.จนถึง 2:00 น.ตรงนะคะใช่แล้วนะครับเอาล่ะก่อนจะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับมี1กิจกรรมมาฝากกันสำหรับเรื่องราวของช่องของเราดูซีรีส์มาลีเพื่อนรักพลังพิสดารทางหน้าจอทีวีลุ้นรับของที่ระลึกจาก GTH Store แล้วก็ลุ้นไปเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับกุ๊กไก่โอบมาแล้วก็มาดามดด้วยครับค่ะซึ่งกติกานะคะมีว่าให้เซลฟี่กับเมษาค่ะนางเอกมาลีเพื่อนรักพลังพิสดารนะคะผ่านทางหน้าจอทีวีค่ะพร้อมโจทย์แคปชั่นก็คือถ้าคุณเป็นเมษาคุณจะให้มาลีมาเป็นรูมเมทด้วยหรือไม่เพราะอะไรพิมพ์คำตอบนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อจังหวัดที่คุณอยู่แล้วใส่ Hashtag มาลีโกซาฟารีค่ะจากนั้นเนี่ยก็อัพโหลดใน Instagram ทันทีแล้วก็ที่สำคัญเลยคืออย่าลืมตั้งเป็น Public ด้วยค่ะร่วมสนุกได้ค่ะตั้งแต่4:15วันเสาร์ที่8สิงหาคมนะคะถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมลุ้นผู้โชคดีสัปดาห์ละ1รางวัล นะคะค่ะสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็กติกาเพิ่มเติมได้นะที่เพจ www.facebook.com/mariesseries ค่ะก็ไปร่วมสนุกกันได้นะกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะถูกต้องนะครับเอาล่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะครับวันนี้เบรกแรกของเราก็เป็นคอมโบเซตกันเลยนะครับเริ่มที่ข่าวของหนึ่งสาวที่กำลังเป็นกระแสมากๆเลยแล้วหลายคนก็แบบเอ๊ะจะพูดว่าจับผิดก็คงไม่ผิดนะนะครับนั่นคือเรื่องราวของไฮโซม่านฟ้าออนประภัสนั่นเองนะครับโดนขุดคุยเรื่องประวัติฐานะต่างๆนานามากมายจนตัวเนี่ยออกมาแถลงข่าวแล้วก็ชี้แจงนะครับความจริงกันไปแล้วในรายการแฉแต่เช้าล่าสุดครับเจอหน้ากันอีกทีรอบนี้แอบเห็นว่ามีหนุ่มหล่อหน้าเกาหลีอย่างคุณเป๊กรัฐภูมินะครับหลายคนแอบกระซิบมาว่าหนุ่มคนนี้คือคนที่กุมหัวใจของไฮโซม่านฟ้าอยู่อันนี้จริงไหมรวมไปถึงกระแสข่าวที่โจมตีนะครับว่าไฮโซม่านฟ้าเนี่ยชอบสร้างกระแสอยากดังจะว่ายังไงงานนี้ต้องให้โซม่านฟ้าเนี่ยชี้แจงกันอีกรอบนึงครับมาต่อที่เรื่องราวของอดีตนักร้องสาวดูโอในยุค90นะคะอย่างจอยซ์พรพันธ์ค่ะหรือว่าจอยซ์วง TK นั่นเองนะคะหลังจากพ้นโทษในเรื่องของคดียาเสพติดนะคะชีวิตฟ้าหลังฝนก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้โอกาสหวนกลับเข้ามาทำงานในวงการบันเทิงอีกครั้งนึงงานนี้ค่ะก็เลยขออัปเดตกันหน่อยนะคะว่าหลายคนบ่นโอดโอยค่ะว่าอยากจะเห็นวง TK เนี่ยกลับมาออกสเต็ปแดนซ์โชว์เสียงร้องอีกนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าจอยซ์เนี่ยจะมีแพลนมาทวงลังนักร้องขาแดนซ์เอาใจแฟนๆหรือเปล่านะคะรวมไปถึงได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอินเลิฟกับหนุ่มนอกวงการคนสนิทใกล้จะมีข่าวดีแล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวให้จอยซ์มาอัปเดตกันเลยค่ะตามมาติดๆนะคะกับข่าวของคุณหมอคนเก่งดีกรีนางสาวไทยค่ะอย่างพี่เจี๊ยบลลนานะคะนอกจากจะเก่งคอยดูแลเทคแคร์คนไข้ในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็ยังมีการแบ่งเวลากระโดดมารับงานแสดงประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างพี่พุทธพุทธิชัยนะคะใน Club Friday The Series 6ตอนผิดที่เธอเปลี่ยนไปที่กำลังรอจอคิวออกอากาศกันในเร็วๆนี้แล้วด้วยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็ต้องมีการเลิฟซีนถึงพริกถึงขิงเล่นจริงจูบจริงแบบนี้เนี่ยคุณหมอเจี๊ยบของเราจะมีเขินบ้างไหมรวมไปถึงเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะกับเพื่อนซีคนสนิทอย่างพี่พอลลี่พรพันธ์ค่ะเห็นว่าคุณหมอเจี๊ยบห้าวๆแบบนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีซัมติงปิ๊งรักอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบลลนาเนี่ยมาตอบกันทุกประเด็นเลยค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บเซ็ตแรกของเรานะคะกันด้วยของข่าวของไม้สาวพราวเสน่ห์ที่กระแสแรงดีไม่เคยตกเลยนะครับสำหรับคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนตาดีแอบไปเห็นมาว่าหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยกางร่มไปส่งสาวเกรซการ9ที่เข้ามาแสดงความยินดีกับร้านราเมงของหนุ่มกึ้งที่เพิ่งจะเปิดไปได้ไม่กี่วันนะครับหลายคนก็เลยเมากันมาว่าเอ๊ะแอบมาแสดงความยินดีกันเงียบๆแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าจ๊ะแล้วสาวเจนนี่เนี่ยรู้เรื่องนี้บ้างไหมรวมไปถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มกึ้งตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วต้องไปถามเจ้าตัวกันนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนก็สังเกตได้ว่าพักหลังเนี่ยใน Instagram ของสาวเจนนี่จะโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นดูเศร้าๆแซดๆต้องติดแฮชแท็กยิ้มๆตลอดงานนี้จะหมายถึงใครให้สาวเจนนี่มาอัปเดตกันเลยครับไม่เกี่ยวค่ะหรือว่ามีใครมาทำอะไรให้เราไม่เกี่ยวค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะโอ้ยจะนี่ทำงานเยอะค่ะอย่าไปตีความหมายมโนเองสิหลายคนก็มองความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาไม่มีค่ะไม่มีค่ะความสัมพันธ์กับพี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยครับก็เป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนเดิมไหมคะเป็นเพื่อนกันค่ะไม่ได้ถึงเรื่องความรักใช่ไหมยังไม่มีความรักค่ะอันนี้เจนนี่ไม่ขอพูดแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นส่วนของเจนนี่เจนนี่พอได้ข่าวได้ทราบข่าวบ้างไหมคะว่าแบบว่าก็เห็นคุณกึ้งก็บอกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรอะค่ะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวค่ะอย่างที่เจนนี่บอกอะค่ะเจนนี่ก็จริงๆคือหน้าที่เจนนี่ทุกวันนี้อันนี้ก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเจนนี่อยากจะโฟกัสงานเจนนี่ให้มากที่สุดค่ะพอกลับมาเล่นขับไฟเดย์เรื่องนี้ก็สนุกแล้วก็หนักหน่วงมากเพราะว่าก็อย่างที่รู้ว่าขับไฟเดย์มันเป็นเรื่องที่สร้างมาจากเรื่องจริงต้องแบบว่าถึงอารมณ์มากๆก็แบบว่าแต่ว่าเจอผู้กำกับน่ารักแล้วพี่พุทธก็น่ารักมากๆด้วยก็เลยทำให้เหมือนกับเคาะสนิมแล้วกลับมาน่าจะได้ด้วยดีนะก็ขอให้ทุกคนติดตามชมกันนะคะโอ้โหอย่างนี้ต้องรอดูของตื่นเต้นอย่างนี้มันต้องรอดูใช่ไหมคะหรือว่ามันจะมีหนักกว่านี้อีกไหมคะวันนี้ต้องอยากให้ทุกคนตื่นเต้นแล้วรอติดตามเพลินไหมหรอเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เล่นแล้วเขินที่สุดแล้วกันที่ทำเล่นมาไม่มีเวลาไม่มีใครเขาจะเพื่อนจะไม่ครบแล้วค่ะนัดไปก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยพอดีเขาก็ว่างตรงกับช่วงที่เราว่างพอดีก็มีเพื่อนกินข้าวมีเพื่อนไปกับเจ้าเบ่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่สนิทแล้วมีเรื่องอะไรก็ปรึกษาเพราะว่าเราก็รู้จักกันมาจะ3 ปีแล้วค่ะมีเรื่องอะไรแล้วก็เขาก็ช่วยตัดสินใจบางทีในบางเรื่องเพราะว่าเราก็ยุ่งมากนี่ก็คือยังไม่มีแต่ถ้าถามว่าจะมีคอนเสิร์ตเล็กๆหรือว่าคอนเสิร์ตที่จะไปจัดตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาก็ยังมีอยู่แต่ส่วนที่แบบงานที่จะมาถึงก็คือจะมีเป็นคอนเสิร์ตของพี่สมเกียรติก็คือจะฝากคอนเสิร์ตนั้นไว้วันที่30ตุลาค่ะก็มีบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแบบมาถามเราว่าเราจะไหวมั้ยไว้ไหวมั้ยอะไรอย่างเงี้ยละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยจอยว่าจอยเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็ความกลัวมันถูกทำลายลงไปเยอะนะจากแบบคนที่เขาให้อภัยเราจากสังคมรอบข้างจริงๆคือแบบมันถูกทำลายไปแล้วความกลัวตรงนั้นก็มีค่ะตอนนี้ก็มีเป็นนอกวงการหรืออะไรมีแฟนค่ะมีแฟนเลยอันนี้คบกันมานานก็ประมาณสักปีหนึ่งการมีเขาเนี่ยคือแบบเขาสามารถช่วยเหลือเราดูแลเราได้อะไรเงี้ยก็แฮปปี้ดีค่ะตอนนี้ก็เหมือนชีวิตมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะจะระบุสถานะได้เมื่อไหร่เมื่อเขาสามารถครองใจมั่นได้เร็วที่สุดผมชอบมั่นตรงนี้ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ชัดเจนครับผมแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งอันนี้ผมชอบมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามนิสัยดีด้วยจริงๆไม่ได้จับมือสร้างกระแสนะคะอย่างที่บอกถ้าคนเราเนี่ยคุยกับใครพบใครมั่นบอกอยู่แล้วไม่ได้มีการปิดบังอย่างที่เคยบอกสื่อไว้แล้วนะคะเกณฑ์ครับผมก็ศึกษาดูใจฮะเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเมื่อเขาเอามาติดต่อแล้วเนี่ยแต่มาติดต่อมันยังไม่ครบค่ะเท่าที่เราสื่อมาจริงๆมันมีอีกเยอะตอนนี้ติดต่อมามันแค่ประมาณ 6-7 คนเนาะพร้อมจะขอโทษแต่เขาไม่อยากจะขอโทษออกสื่อเพราะอายแต่ตอนทำเขาไม่อายใครที่ตั้งกระทู้พันทิปใครที่แชร์ใครที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์การทำลายครั้งนี้ก็ช่วยรายงานตัวด้วยนะคะมั่นให้โอกาสถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นเดี๋ยวมั่นจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะของเลขาไว้ใน IG มั่นนะคะยังไงช่วยติดต่อหน่อยเพราะถ้าไม่มีการติดต่อวันจันทร์มั่นจะส่งเรื่องฟ้องศาลแล้วค่ะ
คุณมานก็ยื่นคำขาดให้โอกาสถึงอาทิตย์นี้เท่านั้นถ้าเกิดใครที่เคยมีส่วนรู้เห็นในการที่จะจ้องทำลายล้างเธออย่างนี้นะก็รีบไปรายงานตัวกับเธอซะไม่อย่างนั้นวันจันทร์มันจะฟ้องเจอกันเดี๋ยว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 คุณมาเดี๋ยวไม่ได้เรียนแบบเลยอ่ะอ่องแค่ยังประเด็นนะคุณมาคุณมาเดี๋ยวเขาจะอ่องผิดนะคุณมาเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมมาไหนยังเตรียมมาไหนยังไม่ได้มีเจตนาอ่องไม่อยู่นี่แล้วนะอ่องไม่ได้มีเจตนาอ๋อแค่ย้ำอีกทีแล้วก็ย้ำให้ฟังไม่ได้มีเจตนาล้อเลียนใดๆปากคอฉันสั่นมาถึงนี่เป๊กรัฐภูมิบ้างเธออย่าถามความเห็นฉันฉันตอบความจริงอะไรไม่ได้หรอกกาเขาบอกว่าตอนนี้เขาคุยกันอยู่คือวันก่อนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ม่านฟ้าในรายการแฉก็คือเขาบอกว่าถามจริงตอนนี้มีแฟนไหมหรืออะไรไงอันนี้หลังไมค์เขาบอกว่าก็ตอนนี้เขาคุยกันอยู่กับเด็กการที่เขายืนยันจะพูดหลังไมค์กับเธอแล้วเธอมาตีแผ่หน้าไมค์ตีแผ่หน้าไมค์แบบเนี้ยเป็นการถามข่าวคราวอ๋อเป็นการถามโอเคได้ก็ตอนนี้ไมค์คุยอยู่กับเป๊กรัฐภูมิเขาก็ดูเหมาะกันดีก็ผู้ชายก็หน้าตาแบบน่ารักเกาหลีก็ดูไปด้วยกันไม่ได้มีบางกระแสว่าอะไรอ่ะว่าเป็นแบบการแบบจับคู่กันแบบจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงบางกระแสอ๋อบางกระแสเขาก็เมากันมาว่าเฮ้ยคบกันจริงป้าหรือแค่แบบมีการแบบวานๆกันมาแล้วก็เออเธอมาเป็นแฟนฉันหน่อยเพื่อแบบสร้างกระแสต่อยอดอย่างเงี้ยหรอหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกกระแสที่ตามมาอีกก็ต้องบอกแล้วว่าเรื่องราวของไฮโซม่านฟ้าเองเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรหรือว่าควงใครหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเป็นกระแสหมดแล้วคนก็จะมองว่าสรุปเรื่องจริงไหมก็ยังไม่จบก็เอาเป็นว่าเราก็เชื่อในสิ่งที่ไฮโซม่านฟ้าพูดไปก่อนใช่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังอยากรู้ว่าสรุปแล้วคู่จิ้นอย่างพี่พุทธแล้วก็พี่จุ๋ยเนี่ยจะกลายมาเป็นผู้คู่จริงอันนี้จริงหรือเปล่าติดตามกับ FM on TV ค่ะใหม่โคโดโมรุ่นทอมแอนเจอรี่น่ารักน่าสะสมบอกได้คำเดียวห้ามพลาดEFM on TV on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วคิดว่ามันชัวร์ไหมชัวร์อยู่แล้วซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ FM on TV ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันมีเรื่องจะถามค่ะพี่ดาอะไรปกติแล้วเนี่ยนะเวลาที่พี่ดาลงรูปน้องดีนอะไรอย่างเงี้ยปุ่นเห็นแบบอุ๊ยน่ารักมากแล้วก็ชอบมากแล้วยิ่งเวลาพี่ดาลงรูปแล้วก็คลิปใน Facebook ค่ะแล้วมีการส่งมาให้ดูใน LINE น่าหยิกมากๆแต่ก็สงสัยนะพี่ดาเพราะเวลาพี่ดาลงรูปลงคลิปบ่อยขนาดนี้เนี่ยทำไมแบบเน็ตถึงรื่นปรื้ดรื่นปรื้ดเลยเวลาปุ่นจะลงทั้งทีเนี่ยอุ๊ยกระตุกแล้วกระตุกอีกแบบนี้เนี่ยพี่ดาใช้แบบแคมเปญอะไรหรือเปล่าพี่อยากแนะนำเลยนะคะน้องๆทั้ง2คนคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะคือตอนนี้เนี่ยเขามีแคมเปญใหม่เอาอกเอาใจชาวโซเชียลโดยเฉพาะนะคะเน้นเรื่องของการใช้งานด้านสมาร์ทโฟนอย่างพวกเราโดยเฉพาะเลยนะคะนี่คือซื้อสมาร์ทโฟนใหม่นะคะต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook LINE พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องอีกนะคะใช่แล้วดาพูดถูกต้องเลยซึ่งต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับว่าทุกท่านจะต้องแฮปปี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นทำให้เราสามารถเล่น Facebook แล้วก็ LINE แบบจุใจคู่กับสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ของคุณแถมการใช้งาน Facebook แล้วก็ LINE นี่นะใช้งานฟรีทุกอย่างเลยนะครับแถมงานนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับค่าโทรฟรีให้แบบจุใจถึง2ปีอีกด้วยเรียกได้ว่าสมัครแพ็คเกจนี้ได้ทั้งแชท LINE อัปเดตเรื่องราวข่าวสารกับเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ค่าโทรฟรีกันสบายๆเลยนะครับกับแคมเปญซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่ Happy เล่นฟรี Facebook LINE พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องแน่นอนครับโอ้โหได้แบบจุใจดีงามเลิศเลยขนาดนี้เล่นฟรีด้วยถูกใจรุ่นยุคใหม่อย่างปุ่นมากๆค่ะปรบมือสิจ้ารออะไรสุดยอดจริงๆสุดยอดนะคะมาต่ออัปเดตกับเรื่องราวข่าวบันเทิงของเรากันต่อดีกว่าอย่างที่ช่วงที่แล้วปุ่นได้เกริ่นไปกับเรื่องราวของพี่พุทธนั่นเองเพราะว่าก็ยังโดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์กับพี่จุ๋ยวัฒยานะคะก็หลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยมีการถ่ายรูปกัน
ดูสนิทสนมมีการขี่คออะไรอย่างนี้กันด้วยดูไปดูมาเนี่ยยังไงก็มากกว่าคำว่าเพื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะคืออะไรจะเลิกปากแข็งได้หรือยังนะคะเดี๋ยวเราต้องไปอัปเดตไปเคลียร์กันให้ชัดๆเลยค่ะนอกจากราวของความรักที่เป็นข่าวกับสาวๆอยู่ตลอดเวแล้วนี่นะก็แววมาว่าหนุ่มพุทธก็เนื้อหอมหอมผู้จัดละครนี่เธอรุมจีบให้มาเป็นพระเอกอยู่หลายเรื่องจนมีกระแสข่าวเมามาว่าหนุ่มพุทธเนี่ยถูกพี่ไก่วรายุทธทาบทามให้ไปเล่นละครฉายแววขึ้นแท่นเป็นลูกรักเสียบแทนหนุ่มสนยุคงานนี้เนี่ยเจ้าตัวรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแววมาว่าทุกวันนี้นี่คิวถ่ายละครจัดหนักถึง7วันเต็มเลยอันนี้จริงไหมเดี๋ยวให้พุทธเนี่ยนะครับมาอัปเดตกันเลยครับมากครับตอนนี้ถ่ายละคร7วันเลยครับอย่างวันนี้ก่อนที่จะมางานก็ไปถ่ายละครมาก่อนครับใช่ครับก็ตอนนี้มีเพื่อเธอมีขับไฟเดย์ครับมีไอวันนาบีซุปตาครับที่ถ่ายอยู่เวลาไม่ได้ครับคืออย่างปีนี้ก็ไม่มีคิวจนถึงสิ้นปีแล้วครับก็คือมันเป็นคิวละครยาวไปเลยครับไปจนถึงปีหน้าด้วยก็มีละครหลายเรื่องที่ติดต่อมาก็มันรับไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าก็ขอบคุณมากครับที่นึกถึงน้องคนนี้ครับคือถ้าเวลาได้ถ้าผู้ใหญ่โอเคทั้งสองฝ่ายเลยครับเราก็พร้อมที่จะไปเล่นอยู่แล้วคือเราเป็นนักแสดงเรามีหน้าที่แค่ทำในสิ่งที่ผู้ใหญ่มอบหมายจริงๆไม่ได้มองว่ามาแทนใครครับคือเราก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งที่มันอาจจะด้วยเวลาด้วยจังหวะแล้วก็ด้วยโอกาสที่ผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดว่าบทนี้อาจจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยครับไม่ได้คิดว่ามาแทนพี่ใครครับยังไม่เจอพี่ไก่เลยครับครับผมแต่คิดว่าน่าจะผู้ใหญ่อาจจะมีการแบบคุยกันอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันครับตอนนี้ก็เป็นคนที่เราคุยด้วยมากที่สุดครับในช่วงนี้คือมันมีข่าวด้วยมีอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับมันเลยต้องมีการอัปเดตกันบ่อยๆหลายคนเลยก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสพัฒนาหรือว่าถ้ามันเป็นไปได้ในอนาคตเดี๋ยวบอกแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับผมเราก็โสดเหมือนกันฮะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักให้กับตัวเองจะจีบไหมคะจะจีบไหมอะไรนะฮะจีบไหมคะจะจีบไหมคะถ้ามีจังหวะและโอกาสนะครับเดี๋ยวขอไปคิดก่อนไปบริหารเสน่ห์ตัวเองก่อนก็ยังกักความสัมพันธ์อยู่นะบอกว่าถ้าเกิดพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีขอบริหารเสน่ห์ตัวเองก่อนนั่นหมายความว่าอาจจะมีความเป็นไปได้เข้าใจใช่ป่ะถ้าเกิดมันไม่มีมูลนี่นะน้องพูดก็เลยอาจจะปฏิเสธไปเลยเขาจะปฏิเสธไม่ใช่ครับอะไรอย่างนี้ไม่มีทางครับไม่มีทางมันต้องมั่นใจแบบนี้ตัดไปเลยแต่ถ้าเกิดมีการขยักขย่อนไว้ปล่อยโป๊ะเอ๊ะมันชักจะยังไงตามจริงนะพี่พูดก็พูดนะพูดพวกเราอ่ะเป็นคนเก็บความลับได้ใช่พูดมาเลยเรื่องหลังไมค์ก็คือเรื่องหลังไมค์เราหยิบมาพูดอยู่แล้วถูกต้องเข้าใจปะยังวันก่อนไปกินข้าวที่แฟนคลับของพุทธให้มาก็ทานอยู่แล้วก็บอกว่าเออพุทธเป็นไงล่ะจุ๋ยอ่ะพุทธแทบจะดึงข้าวคืนแม่จะตลกแล้วเดี๋ยวด้านเน่ๆนะเดี๋ยวด้านเน่ๆล่ะยังจะไปขโมยอาหารพุทธกินอีกแล้วสังเกตขโมยแต่อาหารพี่พุทธตลอดเข้าใจก็เห็นวางไว้เยอะเชียวโอ้แต่แฟนคลับรักแฟนคลับทุกคนวันหลังก็ไข่พะโล้อร่อยมากนะมินิเควนเนอร์เออน่ารักเอามาที่ข่าวต่อไปกันบ้างค่ะคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่หลายคนยังตามแล้วก็เป็นประเด็นอยู่นะคะในกระแสสังคมณตอนนี้นะคะระหว่างเรื่องราวครอบครัวของคุณปีเตอร์คอปเดรนดอลแล้วก็คุณพลอยพันนั่นเองค่ะที่ยังมีความคุมเครือกันอยู่ในตอนนี้นะคะเมื่อวานค่ะเพิ่งจะมีการอัปเดตกันไปนะคะว่าฝ่ายชายเนี่ยได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนะคะกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทำให้ตัวเองเสียหายล่าสุดค่ะมีโอกาสได้เจอหน้าอดีตคนรักเก่าที่เคยคบหาดูใจกับปีเตอร์คอปเดรนดอลนะคะมายาวนานกว่า4ปีนั่นคือโอสแวงนั่นเองค่ะก็เลยต้องขออัปเดตถามไทยสักหน่อยนะคะว่ามีโอกาสได้เข้าพูดคุยหรือว่าให้กำลังใจปีเตอร์หรือว่าพลอยบ้างไหมเดี๋ยวไปถามจากโอสแวงเลยค่ะไม่ยากพูดเยอะค่ะ it's not really my problem ใช่ไหมคะ so I think it's better for his family to answer ค่ะใช่ค่ะ butสงสารนะสงสารกับน้องพลอยค่ะ we don't talk you know we're not friends but we ก็ I me experience before with the same thing that she's having problems with but ก็ I wish her family good luck and I wish Peter good luck also ค่ะ I don't want a
mother to be sad ใช่ไหม Peter มีลูกแล้วมี family แล้ว so I think he have to but ทำดีๆค่ะ you know it's but แก่แล้วนะ time to grow up and to take responsibility ค่ะ so I wish that his family will be okay ค่ะ actually I'm a little bit sad to hear นะ because Peter ก็แก่แล้ว so you know you have to change already so I hope he can change I hope he can bebe a good father to his children. She's มีลูกแล้วนะ and like มี family แล้วนะ and she's like she's a normal girl with a good heart, you know. And she married her dream man, ใช่ไหม So I wish her well, and I think that right now she's a good mother and she's fighting, so it's a good thing. ไม่มีค่ะไม่มีจริงๆLove life ไม่ดีค่ะก็ทำงานเยอะค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าปิดมีเพื่อนเยอะบัดไม่มีแฟนค่ะจริงๆค่ะทำไมเราดูสัมภาษณ์นี้เรายิ้มมากน่ารักจังน่ารักอ่ะเขาพูดน่ารักอ่ะคือเป็นคนแบบคือเป็นลูกครึ่งแล้วก็พยายามจะพูดภาษาไทยเราชอบที่คอนเซิร์นวัฒนธรรมไทยด้วยคือพูดภาษาอังกฤษค่ะภาษาไทยด้วยค่ะเป็นภาษาอังกฤษแล้วจบด้วยค่ะน่ารักมากเวลาจะโอสแวงเราคุยต้องคุยไทยคำอังกฤษคำใหญ่ๆซึ่งฉันบอกเลยนะว่าฉันถนัดมากคือ you know ป้าคือไอแบบ have a problem นะ I don't understand you talk อะไรอย่างอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนนะแต่เราคือที่เขาน่ารักเขาพยายามเขาก็พยายามเวลาเขาอยู่กับแก๊งเพื่อนเขาพูดภาษาอังกฤษตลอดแล้วเขาก็ลูกครึ่งอ่ะใช่ก็เวลาให้สัมภาษณ์สื่อบางทีอาจจะรู้สึกแบบนึกคำไทยไม่ออกไม่แต่จริงๆเวลาถ้าเกิดสมมติเราเห็นใครแบบพูดไทยคำอังกฤษคำเราจะรู้สึกแบบแปลกๆแต่อันนี้ไม่ใช่เลยไม่มีความรู้สึกนั้นเลยนะครับเขาก็ฝากข้อความหลายๆอันเนี่ยไปถึงคุณปีเตอร์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวคุณพลอยด้วยนะครับเอาล่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะครับกับอีโซเชียลประเด็นไหนที่เกิดจากโซเชียลแล้วโด่งดังหรือเป็น Talk of the Town หรือมีประเด็นนิดหน่อยเนี่ยเราจะหยิบเอามาตีแผ่กันนะครับกับเรื่องราวนี้ที่ฮอตแล้วก็ร้อนแรงมากๆเลยเมื่อมี account นึงครับ account นึงใช้ชื่อว่ากะเทยลูกเจี๊ยบเข้าไปโพสต์ข้อความปริศนาในกรุ๊ปแฟนนางงามกรุ๊ปหนึ่งแล้วก็เป็นการเหมือนตั้งข้อสังเกตให้คนชี้ชวนกันดูประมาณว่าวันนี้มีเรื่องมาเมามอยให้ฟังค่ะเรื่องอีกาคาบพริกเรื่องมันมีอยู่ว่ามีอีกาอยู่ตัวหนึ่งชอบทำตัวประดุจนางหงทางที่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่อีกาหลังจากนางจบการประกวดที่ต่างประเทศนางก็ได้เล่นละครแต่คนในกองต่างเอือมระอากับอีกาตัวนี้มากเพราะเรื่องเยอะเป็นที่หนึ่งวีนเหวี่ยงช่างหน้าช่างผมจนคนระอานางคงนึกว่าตัวเองดังเข้าขั้นซุปตาร์ทั้งที่เป็นแค่นักแสดงหน้าใหม่ละครก็ยังไม่อ่อนนางเป็นพวกคลั่งฝรั่งขาวๆหล่อๆนางอยากได้มาเป็นสามีสงสัยอยากได้มากลบปมด้อยตัวเองที่ดำนางมโนไปเองว่านักมวยฝรั่งเป็นแฟนนางแต่นักมวยคนนั้นไม่เอานางค่ะนางมั่นหน้ามากค่ะสวยแค่ห้ามั่นหน้าเต็ม10ค่ะกระเทยลูกเจี๊ยบเต้เดี๋ยวๆฮะทำไมออกอ่านละอินจังเลยอ่ะอะไรนะนึกว่าฟังกระเทยลูกเจี๊ยบพูดเลยนะเนี่ยหรือออกเขาไปนี่เป็นแอดมินหรือเปล่าเนี่ยคืออย่างงี้เวลาเราอ่านข่าวอะไรนี่เราก็ต้องวิเคราะห์ถึงตัวบุคคลด้วยอ่านให้มันเทียบเคียงคนเขาจะได้เก็ทฟีลลิ่งเดียวกับเราแต่ทางหลักจรรยาบรรณของสื่อเนี่ยห้ามใส่อารมณ์เราขอโทษจริงๆนะครับค่ะสรุปแล้วก็ยังไม่รู้เป็นใครยังไม่รู้อันนี้อ่านให้ฟังเฉยๆว่าเขาโพสต์ประมาณนี้แต่ว่าในคอมเมนต์นะก็ระบุชื่อไว้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าถามว่าที่พูดออกมาแบบนี้ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายเพราะว่าในวงการนางงามมีไม่กี่คนเองที่ผิวเข้มเหมือนว่าประมาณว่าตีวงแคบมากแคบมากแทบจะระบุชื่อเลยแหละเอาจริงแต่แค่ไม่ได้พิมพ์มาเท่านั้นแหละนะครับเรื่องนี้ก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันเนาะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าทำไมมีหนึ่งประเด็นคุณคะเป็นเรื่องราวของนางแบบเขาเรียกว่าคู่สีบัญชีเดือดฝาแฝดนี่หรือเปล่าฮะบีน้ำทิพย์น้ำใช่ความสูงเท่ากันเลยอ่ะพูดได้พูดได้ได้เคียงด้วยไม่น่าเปิดประเด็นเลยอ่ะแกใช่ทำไมพูดทำไมเนี่ยขอโทษกับเรื่องราวของพี่บีน้ำทิพย์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีกระแสข่าวว่าได้ถูกทาบทามค่ะให้เป็นหนึ่งในเมนเชอร์ในรายการ The Face Thailand ซีซั่นที่2ค่ะและความพีคเลยก็คือมีหนึ่งกระแสข่าวบอกว่าในซีซั่นนี้เนี่ยก็ได้เพื่อนสีบัญชีเดือดอย่างพี่โยโยสวัสดีก็จะมาเป็นเมนเทอร์ด้วยเหมือนกันโหดอ่ะจริงซึ่งล่าสุดนะผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็เลยกำลังตามประเด็น
็นนี้อยู่แล้วก็เพิ่งจะสัมภาษณ์พี่บีน้ำทิพย์กันไปด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปโฟนอินกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังติดต่อนะครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับที่อยู่บริเวณหน้างานเลยเรียกว่าเป็นการลงไซต์งานเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการรายงานสดละกันเพราะทางเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็ไปประจำอยู่แล้วไม่รู้ว่าโผล่ตัวอยู่ที่เฮลิคอปเตอร์เพื่อทำการหาคุณบีอยู่หรือเปล่ากำลังช่วงชิงพื้นที่ของการสัมภาษณ์อยู่ใช่เพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากแบบฟังจากปากพี่บีเนาะกับเรื่องของหัวข้อประมาณนี้เพราะว่าจริงๆการที่จะให้พี่บีกับพี่โยเนี่ยมาเจอกันไม่เอางี้เราจะย้อนไปเมื่อซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่แล้วก็ดูสนุกนะสนุกมีใครบ้างมีพี่ลูกเกดพี่ลูกเกดมีคุณพลอยเชอร์มานมีคุณหญิงรัฐาค่ะคุณจำตอนที่พี่ลูกเกดลุกขึ้นออกไปเลยได้ปะจำได้ถือว่าเป็น Talk of the Town ตอนนั้นเนี่ยกระแสโซเชียลมาแรงมากแล้วเขาก็มีการเหมือนแบบฮึ่มๆกันอยู่ในรายการนั่นขนาดคุกกรุ่นคุกกรุ่นเนาะนั่นขนาดเขาไม่เคยมีประเด็นอะไรต่อกันนะยังครุกรุ่นถึงขั้นน้ำหูน้ำตาไหลเดินออกจากการถ่ายทำไปเลยแล้วถ้าเกิดคุณบีกับคุณโยมาปะกันในรายการนี้จริงๆมันจะถึงพริกถึงขิงขนาดไหนเข้าใจป่ะเออนะครับเอาล่ะตอนนี้ผู้สื่อข่าวเราอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมคุณกิติพงษ์ครับเราอยากรู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าข่าวลือที่มันออกมาเนี่ยมันจริงเท็จมากแค่ไหนพี่บีน้ำทิพย์ตกลงจะเป็นเมนเทอร์ในซีซั่น2ของรายการนี้จริงหรือเปล่าครับใช่ก็คือตอนนี้หลายคนยังคงแบบรอคำตอบนี้มากว่าหลังจากที่มันมีภาพใช่ไหมฮะที่มีพี่ลูกเกดนะฮะทีมลูกเกดทีมโยทีมบีออกมาแบบโลกออนไลน์แบบค่อนข้างหนักอยู่กันช่วงนั้นก็หลายคนก็โฟกัสนะฮะว่าแบบเฮ้ยจะยังไงเพราะว่ารายการนี้ก็ขึ้นชื่อแล้วเรื่องของการแบบปะทะฝีปากกันระหว่างเมนเทอร์อะไรเงี้ยนะล่าสุดเรามีโอกาสไปเจอพี่บีน้ำทิพย์นะครับผมก็ต้องขอถามประเด็นนี้มาฝากกันซึ่งพี่บียอมรับนะครับตามตรงนะฮะว่าได้รับการติดต่อจากทางรายการเนี่ยให้เป็นเมนเทอร์จริงค่ะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ตกลงนะฮะว่าจะไปเป็นเป็นเมนเทอร์หรือเปล่าเพราะว่าติดปัญหาอย่างเดียวครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของการที่มีภาพของพี่โยมาด้วยนี่แหละแสดงว่าจะต้องร่วมงานกับใครหรืออะไรยังไงก็ต้องขอรีเทคกันสักนิดนึงนะก็เลยยังไม่ได้ตอบตกลงตรงนี้ไปครับผมแสดงว่าทางทีมงานเขาก็บอกเหมือนกันว่าน่าซีซั่นนี้น่าจะมีโยเข้ามาร่วมด้วยถูกไหมคะจริงๆตรงนี้พี่บียังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าทางทีมงานติดต่อใครเพื่อให้จะเป็นเมนเทอร์บ้างแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่ามีจุดยืนค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีปัญหากับใครก็ไม่อยากจะไปร่วมงานกับคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้แบบเป็นการแบบเป้าสายตาของคนดูอะไรประมาณนี้นะครับครับค่ะแล้วตอนที่เรามีการสัมภาษณ์อย่างเงี้ยสีหน้าของคุณบีเมื่อพูดถึงอีกฝั่งนึงเนี้ยครับเขามีสีหน้าท่าทางยังไงบ้างครับจริงๆช่วงแรกที่ได้ต้องสัมภาษณ์เนี่ยก็ทุกอย่างเป็นไปตามปกตินะครับผมที่พี่บีก็มาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็อารมณ์ดีหลังจากที่เดินแบบลงมาเสร็จเนี่ยแต่พอเข้าเรื่องราวเกี่ยวกับการที่แบบโดนโยงไปทางอีกฝั่งนึงก็เริ่มมีสีหน้าที่แบบค่อนข้างเครียดแล้วก็มีอาการแบบสั่นๆเหมือนจะขึ้นนิดนึงนะฮะหลังจากที่ถูกที่สื่อมวลชนเนี่ยหลายคนเนี่ยรุมยิงคำถามตรงนี้ไปนะครับค่ะค่ะค่ะแล้วนอกจากเรื่องของการมาเป็นเมนเทอร์ในซีซั่นนี้แล้วเนี่ยนะคะได้ถามถึงเรื่องคดีความของทั้งคู่ไหมคะว่าไปถึงไหนแล้วค่ะจริงๆเรื่องของคดีความตอนนี้ก็อย่างที่บอกกันไปอัปเดตกันครั้งที่แล้วนะครับว่าจริงๆก็ยังในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยฝ่ายบัญชีก็ยังคงติดตามแล้วก็ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องราวความคืบหน้าเนี่ยพี่บียืนยันนะครับว่ามันคงจะอยากจะให้มันจบลงเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะออกมาพูดอะไรให้มันมากมายเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าพอฝั่งของพี่บีพูดปั๊บคราวนี้ก็พี่โยก็ออกมาพูดบ้างกลายเป็นว่ามันจะไม่จบแล้วก็เหมือนแบบจะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีปัญหาตามไปด้วยรวมไปถึงพี่ที่ต้องร่วมงานกันอะไรประมาณนี้นะครับผมครับผมงั้นโอเคงั้นเรื่องของคดีความหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องติดตามต่อไปแต่เรื่องของการจะรับเป็นเมนเทอร์ไหมเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราฟังดูก็คือจะไม่นะเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีอีกฝั่งรับแน่ถ้าไม่มีโยรับชัวร์บีอาจจะรับถูกหรือถ้าฝั่งคู่นี้พี่บีมีประโยคเด็ดออกมาจากปากนะฮะว่าอะไรครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเซเยสตัวเธอเองก็คงต้องเซโนไปเพราะว่าสรุปได้สั้นๆมีโยไม่มีบีมีบีไม่มีโยโอเคนะคะไม่โยแอนบีแล้วในรายการที่เป็นเมนเทอร์ของเดอะเฟสไทยแลนด์นะครับผมค่ะเวทีเดินแบบทุกเวทีทุกงานทุกอีเวนต์ทุกอย่างหนังละครภาพยนตร์อะไรทุกเรื่องถ้ามีโยก็ไม่มีบีครับชัดเจนนะฮะชัดเจนเนาะชัดเจนชัดเจนมากถูกต้องค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณกิติพงษ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงแล้วกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวกลับมาเช็คฟีดแบคของละครที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ในช่อง 10M 25ของเรานะคะนั่นคือ GPA สถาบันพันแสมนั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะเอทามโชว์บิสขอร่วมสร้างความประทับใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งกับคอนเสิร์ตทรงคุณค่าที่ลูกทุกคนต้องพาพ่อแม่มาดูพบกับสุเทพวงศ์กำแหงชรินทร์นันทนาคอนอรวีสัจจานนท์ธานินทร์อินทรเทพรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสเศรษฐาศิรฉายาและศรีสไลสุชาติวุฒิกล่อมกรุง2 10-11 ตุลาคมนี้ที่ Royal Paragon Hall จำหน่ายบัตร12สิงหาคมนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาฟอนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่อง EFF on TV EFF on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วโหมั่วมากเลยครับชัวร์อยู่แล้วสนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่รสชาติที่ใช่กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดถึงละครช่วงละครสนุกความสุข2ทุ่มกับช่อง GMM 25ของเราก็แล้วกันนะคะเพราะว่าทำเอาแฟนๆได้จิ้นได้ฟินกันม้วนบิดตัวกันเลยทีเดียวนะคะโอ้ยเมื่อคืนนี้มีหลายฉากต่อหลายฉากที่ฉันรู้สึกว่าไฮดีจังเลยอ่ะดีดีก็ถือว่าเอาใจวัยรุ่นนะคะงานซีรีส์ GPA สถาบันพันแสนเองค่ะเมื่อคืนนี้เราได้ออนแอร์เป็น EP 2แล้วหรือว่าตอน2แล้วด้วยนะคะก็มีฉากให้จิ้นกันของ2หนุ่มคู่จิ้นคู่ขวัญอย่างทอยแล้วก็ปังตอนนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าบรรดาแฟนๆคลับทั้งหลายเนี่ยนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็แชะมากเลยในภาพนี้ช็อตนี้แหละมันเป็นช็อตที่น่าเกือบจะใกล้ชิดกันดูสันจมูกสันคมมีดของทั้ง2คนแทบจะช็อตกันหายใจรดกันอยู่แล้วอ่ะนี่ถ้าเกิดเป็นฉันเหนียวหนูจะสิงร่างกันเหรอจ๊ะหรือเปล่าฉากนี้เป็นฉากที่ดีงามเหลือเกินกระแสใน Twitter ก็ถล่มทลายมากเช่นกันนะจ๊ะเราจะขอหยิบยกเอา Twitter เด็ดๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเริ่มกันที่คุณอะไรก็ไม่รู้520เพราะชื่อทวีตเป็นภาษาจีนคุณร้องแน่โต๊ะเต่า520บอกว่าคือลงรูปน้องพลเยอะมากพร้อมข้อความว่าแคปทุกช็อตค่ะน่ารักอ่ะชอบฮ่าๆๆๆอย่างนี้หรือจะมากันที่ Twitter ที่ใช้ชื่อว่า 50% เหมือนกันนะคะโพสต์ภาพฉากที่น้องทอยเนี่ยโดนกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในโรงเรียนแกล้งแล้วก็มีการล้มลงไปกับพื้นครับพร้อมกับเขียนแคปชั่นนะคะบอกว่าคิดว่าหลอกกันมากมั้งพวกท่านเคนกล้า มากนะที่มาทำพี่ทอยหัวแตกทุเรศที่สุดโอ้ยอินมากไม่แต่อันเนี้ยอ่านปุ๊บก็ได้ยินเสียงนั้นเลยใช่ไม่ออกแม้ค่ะหรือจะใน Twitter นะคะของคุณหน่องกิ๊กค่ะโพสต์รูปฉากจิ้นจิ้นฟินฟินของสองหนุ่มนะคะนั่นคือทอยกับปังปอนพร้อมข้อความบอกเฮ้ยดูขอนปอนทอยปอนทอยทอยปอนโมเมนต์นี้เนี่ยของตรูกลับมาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหนึ่ง Twitterของคุณ pphone.chtk ทวีตข้อความว่าพี่ทอยอ่ะเกิดมาเพื่อทำให้ผู้หญิงแล้วก็เก้งกวางบางชนิดทั้งหลายอ่ะหมดลูกสั่นไปหมดเลยแรงพูดเลยนะแรงจังเลยฉันต้องทำเสียงแบบนี้แม้แต่อ่านโดยไม่มีอารมณ์คำว่าหมดลูกสั่นคำแรกเราก็เลยต้องทำแอบแบบหมดลูกสั่นอะไรอย่างเงี้ยออกมานี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับของกระแส GPA สถาบันพันแสบนะครับอย่าลืมติดตามทุกวันพฤหัสนะครับ20:00 น.นะฮะอาทิตย์หน้ากำลังน่าติดตามเลยกำลังรวมทีมก็จะลุกอู้แล้วเธอรถต้องรอติดตามดูกันนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่กำลังเป็นที่พูดถึงเหมือนกันอันนี้กับ Club Friday The Series 6นะคะตอนผิดที่รักคนหลอกลวงค่ะที่อู้ตอนนี้นะก็ได้นักแสดงฝีมือเยี่ยมทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่นาวินต้าพี่พีคพัทรศยาหรือว่าพี่อุ๋มอาภาสิริค่ะมาเชื่อเฉือนอารมณ์กันอย่างหนักหน่วงแล้วก็กำลังเข้มข้นทีเดียวนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีสกู๊ปพิเศษนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์ตอนนี้เนี่ยมาให้ดูกันจะสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับเดียนเช่นเคยกับเจ๊ส่องที่จะพาทุกคนไปแอบตามดูกองละครแอบส่องแอบมองซีนหลุดๆของเหล่านักแสดงวันนี้เรามาที่กองคลับฟรายเดย์ตอนผิดที่รักคนหลอกลวงเดียนและสับสนมึนงงอยากจะสายตรงหาใครสักคนจริงๆเพราะงงนะสิคะว่าคนไหนนักแสดงคนไหนผู้กำกับว่าใคร
พูดสิพูดถ้าคุยกับพี่อื่นนะไม่อายเหรอย่างหัวที่บ้านเนี่ยทักหน้าด้านยังมาหลบอยู่บ้านยังมีหน้ามาด่าฉันจะโทรกลับอีกพี่มาทำไมอ่ะทำไมพี่เมื่อคืนด่าใครเมื่อคืนด่าใครพี่กลับไปก่อนนะทำไมชาวบ้านแค่หัวชาวบ้านอายเหรอนี่ไงล่ะคะคุณผู้ชมถึงงงว่าคนไหนนักแสดงคนไหนผู้กำกับยังไงก็แซวกันเล่นคำๆนะคะพี่มันเดียวแต่ที่ชัวร์เลยคือคลับฟรายเดย์เรื่องนี้สนุกมันครบรสแน่นอนชมกรุบกริบแค่นี้ไม่สะใจสามารถติดตามชมคลับฟรายเดย์ตอนผิดที่รักคนหลอกลวงได้ทุกวันเสาร์ทางช่องจิม M25ละครสนุกความสุข2ทุ่มนะคะคุณผู้ชมน่าดูมากค่ะตอนนี้อ่องอ่องไม่ต้องอินแย่งของคนอื่นมันอายหรือไงทำไมฉันทำแล้วดูเป็นแม่ค้าแบบพี่อุ่มทำแล้วดูเป็นผู้ดีผู้ดีแบบผู้ดีแพ้อยู่อ่ะกำลังแข็งโวยวายขนาดฉันเองเสียงไม่แหลมด้วยนะพัดแต่กับแบบเป็นฉันหนึ่งสองสามทำไมไปขายไปด้วยกันไปด้วยกันเลยจับมือไปขายปลาที่ตลาดเลยอยู่ตลาดไหนเนี่ยขายเชฟปลาทำไมฉันโวยวายดูเป็นตลาดมากเลยน่าติดตามมากกำลังเข้มข้นมากเลยนะครับกับคลับไฟเดย์ตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะก็ห้ามพลาดนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เบรกกันสักครู่นะช่วงหน้าค่ะมาติดตามเคล็ดลับดูแลสุขภาพกันกับ EFM on TV ค่ะสนับสนุนโดยดาวคอฟฟี่รสชาติที่ใช่EFM on TV.